Big Story วันนี้นะครับพูดกันต่อนะครับสำหรับคดีสะเทือนขวัญฆ่ารัดคอสาวแล้วพันธนาการศพหลังจากนั้นมีการเอาศพเนี่ยไปอำพรางทิ้งไว้นะครับที่บ่อขยะลึก8เมตรในพื้นที่ตำบลกรอกสมบูรณ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเหตุการณ์นี้เราทราบแล้วนะครับว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะครับซึ่งเบื้องต้นเธอชื่อว่าคุณแอ๋วนะฮะเราเรียกชื่อเล่นแบบนี้อายุ38ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่วันนี้มีการทราบแล้วนะครับผลชันสูตรร่างของเธอออกมาว่าตัวของคนตายนั้นคุณแอ๋วเนี่ยถูกฆ่ารัดคอนะครับคือพูดง่ายๆฮะผลชันสูตรออกมาว่าสมองขาดอากาศหายใจจากการถูกรัดคอเธอถูกฆ่ารัดคออย่างโหดเหี้ยมนะครับแล้วคนร้ายมีการพัฒนาการร่างเธอแล้วเอาไปอำพรางทิ้งที่บ่อขยะนะครับซึ่งโดยล่าสุดนะฮะทางตำรวจเนี่ยแนวทางในการสืบสวนคดีนะครับเมื่อวานนี้มีการพุ่งเป้าไปที่แฟนสาวของทางฝั่งคุณแอ๋วนะฮะซึ่งเป็นสาวทอมนะครับคบหากันมานานมากนะฮะเบื้องต้นเมื่อวานนี้ตัวของสาวทอมที่ชื่อว่าวันนะครับก็มีการเดินทางมาพบกับทางตำรวจโดยทันทีนะครับหลังจากที่มีคนไปพบศพของคุณแอ๋วซึ่งตัวเธอเองนะครับก็มีการออกมายืนยันที่ตำรวจพุ่งเป้าไปเนี่ยว่าเธออาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีดังกล่าวนะครับเธอบอกว่าเธอรักผู้หญิงคนนี้มากนะครับแล้วก็มีการตามหาคุณแอ๋วเนี่ยมาตั้งแต่วันที่26มกราคมที่ผ่านมาตั้งแต่คุณแอ๋วหายตัวไปเลยครับแล้ววันที่28มกราคมตัวเธอเองนะครับเป็นคนที่เดินทางไปแจ้งความคนหายว่าคุณแอ๋วเนี่ยหายตัวแบบเป็นปริศนาไปเพราะฉะนั้นเธอยืนยันนะฮะว่าตัวเธอเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเธอคบหากับคนตายมาเนี่ยประมาณ13ปีนะครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าคุณวันสาวทอมคนนี้นะครับเธอบอกว่าตัวแอ๋วเนี่ยระยะหลังไปมีความสัมพันธ์สนิทสนมกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งทำอาชีพเป็นรปภ.ชื่อว่านายบอยพิษณุโมหะจิตนะครับซึ่งตอนนี้ผู้ชายคนนี้ก็มีการหายตัวออกจากพื้นที่แล้วด้วยครับเมื่อคุณวันนะครับมีการชี้เป้าไปที่ผู้ชายอีกคนหนึ่งก็คือในบอยนะครับที่ระยะหลังมีความสนิทสนมกับทางฝั่งคนตายตำรวจสภ.ระเบาะไผ่นะครับเลยมีการนำกำลังไปตรวจสอบห้องพักของในบอยคนนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าพอตำรวจไปตรวจสอบในห้องพักจริงๆที่ปิดอยู่นะครับดันไปเจอมอเตอร์ไซค์ของทางฝั่งคุณแอ๋วคนตายแล้วก็นอกจากนี้ยังไปเจอคราบเลือดติดอยู่บริเวณฝาผนังอีกและที่นอนของในบอยนะครับมีครบทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวที่ไม่มีก็คือผ้าห่มนั่นเองนะครับทำให้ตำรวจเลยมีการต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าตัวในบอยคนนี้เนี่ยคือใครและประวัติอาชญากรรมเป็นอย่างไรซึ่งเบื้องต้นหลังจากตรวจสอบแล้วก็พบประวัติว่าในบอยเคยมีคดีอาชญากรรมก่อนหน้านี้ฆ่าคนตายมาแล้วนะครับโดยทางตำรวจนะครับก็เลยมีการไปหาหลักฐานเพิ่มเติมนั่นก็คือภาพวงจรปิดนั่นเองนะครับแล้วปรากฏว่าหลักฐานที่ได้มามันปรากฏภาพชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าคุณแอ๋วปรากฏตัวที่บริเวณห้องพักของนายบอยจริงๆครับซึ่งภาพวงจรปิดจะเห็นว่าตอนเวลา 1:00 นนะครับตัวของคุณแอ๋วคนตายมีการขี่มอเตอร์ไซค์มาหานายบอยที่ห้องพักแล้วหลังจากนั้นตัวของคุณแอ๋วเองเนี่ยก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากห้องพักของนายบอยซึ่งเบื้องต้นมีการคาดการณ์กันนะครับว่าตัวนายบอยกับทางฝั่งคุณแอ๋วคนตายนั้นคงมีปากเสียงและทะเลาะกันเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานนะครับตัวนายบอยเองก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์ออกตามทางฝั่งคุณแอ๋วไปด้วยนะครับก่อนที่หลังจากนั้นเวลาประมาณ 3:30 นทั้ง2คนจะมีการขี่มอเตอร์ไซค์ตามๆกันแล้วก็กลับเข้ามาที่ห้องพักของนายบอยก่อนที่หลังจากนั้นนะครับเวลาผ่านไปประมาณ7ชั่วโมงก็เกิดภาพหลักฐานสำคัญซึ่งหลักฐานตัวนี้นะครับวงจรปิดสามารถจับภาพตัวนายบอยนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากห้องพักของตัวเองแต่ด้านหน้าของมอเตอร์ไซค์นะครับมีผ้าห่มเป็นห่อๆนะฮะคล้ายกับร่างกายมนุษย์สีเหลืองฮะตรงกับลักษณะที่ไปเจอกับศพของคุณแอ๋วเลยเขามีการขี่มอเตอร์ไซค์เอาศพออกมานะครับเพื่อที่จะเอาไปทิ้งอำพรางที่บ่อขยะซึ่งแน่นอนล่ะครับว่า7ชั่วโมงก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ตัวนายบอยนั้นลงมือฆ่ารัดคอคุณแอ๋วอย่างโหดเหี้ยมซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับ4:00 กว่าๆตัวนายบอยนั้นเอาศพของคุณแอ๋วไปทิ้งและก็กลับมาตอนประมาณ5:00ก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะมีการหลบหนีไปนั่นเองครับคดีฆ่ารัดคอสาวและอำพรางศพนี้นะครับตอนนี้ตำรวจมีการออกหมายจับตัวนายบอยพิษณุโมหะจิตเป็นที่เรียบร้อยอดีตรปภ.คนนี้ซึ่งมีประวัติคดีอาชญากรรมก็คือเคยฆ่าคนตายมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลังตำรวจออกหมายจับตอนนี้เบื้องต้นนะครับมีข้อมูลว่าตำรวจเนี่ยไปจับสัญญาณโทรศัพท์ของนายบอยได้อยู่ในพื้นที่บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนั่นเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่ตำรวจสามารถจับสัญญาณนายบอยได้หลังจากนี้ตำรวจคงต้องแกะรอยแล้วล่ะครับว่าเจ้าตัวหลบหนีไปที่ไหนแต่ที่แน่ๆ
จ้าตัวมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้อาจจะกำลังหลบหนีมุ่งหน้าไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคดีสะเทือนขวัญฆ่ารัดคอสาวทิ้งอำพรางศพที่บ่อขยะที่วันนี้บิ๊กสตอรี่นำมาฝากกันนะครับ